สวัสดีครับมาพบกันคลิปที่3นะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จเกตชโย7ชั้นนิยมนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับเดี๋ยวเรามารับชมความงดงามไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็แคปเจอร์นะครับส่งมาทางLINE แอดได้เลยนะครับนี่เป็นองค์ที่2ด้านหลังครับวันนี้ก็นำเกตชโยมาให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันนะฮะประมาณ10กว่าองค์ครับเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้นำมาแบ่งปันนะครับพระสมเด็จเกตชโย7ชั้นครับท่านใดที่ชื่นชอบก็ทักเข้ามาได้นะครับวันนี้นำมามอบให้จำนวนหนึ่งอันนี้เนื้อขาวแก่งนะฮะเป็นหินอ่อนไปแล้วทุกองค์เลยนะครับสวยงามมากทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมแล้วนะครับกดนะครับในทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นะครับในส่วนของพระสมเด็จนะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดในส่วนของหยกนะครับในวันเสาร์นะครับเวลา 19:00 นเช่นกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเราก็จะจัดประมูลนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็เป็นราคาที่นำออกมาแบ่งปันนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองกันนะครับชื่นชอบองค์ไหนนะครับก็แคปเจอร์ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากโครงการของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนะครับโครงการสร้างป่าชุมชนนะครับเพื่อลดปัญหาโลกร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นเกตชโย7ชั้นแต่ละองค์นี่สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมสัก1องท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอยากส่ององค์จริงนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวที่สาขาชลบุรีนะครับที่นี่มีอาหารนะครับกาแฟนะครับรองรับทุกๆท่านนะครับเหนือเกตชโยทุกองค์นี่เป็นหินไปแล้วนะครับแต่ละองค์นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับทางศูนย์มีไม่มากนะฮะสำหรับเนื้อนี้นะครับแต่วันนี้ก็นำมาแบ่งปันมอบให้นะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จเกตชโยแท้ๆนะครับนี่แหละครับที่ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอธิษฐานจิต 100%ท่านใดชื่นชอบก็ทักมาได้เลยนะครับอีก2องค์สวยทุกองค์นะครับ
นะครับเนื้อนี่เป็นหินไปแล้วสวยมากครับงดงามนะครับชอบองค์ไหนก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันศุกร์นะครับเราจะมีการจัดประมูลพระสมเด็จนะครับทางFacebook นะครับชื่อเพจศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับเวลา 19:00 น.นะครับส่วนวันเสาร์นะครับเราก็จัดประมูลหยกนะครับที่เพจศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีเช่นกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่ 7:00 น.เช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุ
านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ